แล้วแถมก่อนจะไปเรื่องการเมืองกรณีที่ดินของแอดคาราบาวที่มีการร้องเรียนว่าเข้าไปถือที่ดินนส3กซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะคะล่าสุดวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ค่ะคุณชีวภาพชีวธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือที่ดินนส3กจำนวน2แปลงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเนี่ยพบว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็เลยเป็นที่มาในการออกเอกสิทธิ์นส3กได้คือเดิมเนี่ยเอกสารสิทธิ์สค1ซึ่งการออกเป็นเอกสารนส3กก็ต้องไปตามต่อที่กรมที่ดินว่าออกมาได้ยังไงอะไรยังไงนะคะส่วนที่ดิน2แปลงจากการตรวจพิกัดแล้วยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรด้วยอันนี้คือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2ที่มีการอ้างว่ามีการเช่าที่ดินจากคุณแอดคาราบาวที่อยู่ติดกับที่ดิน2แปลงแล้วก็มีการทำประตูปิดกั้นเอาไว้ชาวบ้านที่จะเข้าไปหาเห็ดไปหาหน่อไม้เนี่ยเขาก็ไปหาไม่ได้เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติคุณทำประตูกั้นได้ยังไงนะคะท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้อธิบายแบบนี้ค่ะคือท่านบอกว่าไอ้ที่ดินตรงนั้นที่มันมีรั้วกั้นเนี่ยมันอยู่ในที่ดินของป่าสงวนมวกเหล็กทับกวางจริงๆแต่ว่าการเข้าไปทำรั้วปิดเนี่ยนะคะเกิดจากกลุ่มบริษัทต่างชาติที่เข้าไปขอพื้นที่ทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยกรมป่าไม้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าคุณออกเอกสารสิทธิ์มาได้ยังไงเพราะฉะนั้นยืนยันว่าที่ดินของนายแอดเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็ป่าไม้ถาวรค่ะอันนี้โดยทางกรมป่าไม้ไปตรวจสอบแล้วค่ะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเอกสารสิทธิ์สค1ซึ่งใช้มาออกเป็นนส3กเนี่ยนะต้องไปตามต่อว่าออกมาได้อย่างไรใช่จากกรมที่ดินคราวนี้ไม่ใช่กรมป่าไม้ใช่มั้ยฮะแต่ตรวจสอบแล้วทั้ง2แปลงอ่ะไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรปี2484ด้วยใช่นะไอ้ที่อยู่ชัดๆเนี่ยก็ที่ราชบุรีไง 2,000 กว่าไร่ไปไหนแล้วล่ะตอนนี้คดีเนี่ยอยู่ที่อัยการราชบุรีอ่ะ 2,000 กว่าไร่นะ 2,000 กว่าไร่อันนั้นน่ะอยู่ชัดๆกรมป่าไม้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วด้วยตรวจแล้วเรื่องคดีอาญาเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยตั้งท่าจะไม่ฟ้องแต่ไก่โหเลยตอนนั้นน่ะป่าไม้นี่แหละก็ยันกลับไปว่าเฮ้ยต้องดูข้อมูลก่อนสิจะสั่งไม่ฟ้องได้ยังไงแล้วส่งข้อมูลอะไรไปหมดแล้วตอนนี้อยู่ในชั้นอัยการราชบุรีที่ของกลุ่มตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจน่ะค่ะนะตอนเนี้ยสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องยังไงใช่ไหม